สวัสดีครับผมเอสครับสวัสดีครับผมโดครับขอต้อนรับท่านสู่รายการ Music Gear ครับพี่โดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเพิ่มพลังด้วย MIDI 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 ใช่ครับบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่ามันคืออะไรทีนี้ MIDI คืออะไรเออใช่แล้วก็อยากจะรู้ก่อนที่จะบอกว่า MIDI คืออะไรเราก็ต้องย้อนกลับไปครับผมเมื่อก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับมันเริ่มมาจากที่ว่าเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซินธิไซเซอร์อ๋อซินธิไซเซอร์แล้วเป็นพวกคีย์บอร์ดอะไรใช่คีย์บอร์ดนะครับซินธิไซเซอร์เสียงสังเคราะห์ใช่เพราะอย่างเช่นเรามีคีย์บอร์ดเนี่ยหลายตัวครับผมถ้าเราดูรูปสมัยก่อนครับเวลามือคีย์บอร์ดจะมีคีย์บอร์ดเยอะมากครับผมตั้งที3 4ตัว5ตัวบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมากกว่า1ยี่ห้อขึ้นไปครับผมก็มีคอร์โรแลนด์อะไรก็แล้วแต่มูกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเวลาเขาจะสื่อสารมันเข้าด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นเวลาเขาอยากจะเปลี่ยนเสียงอ่ะคือเขามีสมมุติมี3ตัวใช่ไหมครับผมท่อแรกเสียง A 1 2 3เนี่ยเสียง A หมดเลยพอเข้าท่อนที่2ปุ๊บเนี่ยก็เป็นเสียง B 1 2 3ก็เปลี่ยนพร้อมกันก็คือยัด3เสียงผสมกันน่ะแล้วท่อนต่อไปก็อีก3เสียงอ่ะเวลาเล่นสดเนี่ยพี่ก็ต้องกดคงจะต้องเปลี่ยนกุ๊กๆๆ3ทีเปลี่ยนท่อนปุ๊บกดเปลี่ยนเล่นเล่นอยู่ปุ๊บๆบางทีมันมีคีย์บอร์ดหลายตัวกดหลายตัวอีกใช่เนี่ยเค้าก็เลยคิดหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงทำยังไงจะเราควบคุมมันได้ทั้งหมดด้วยการใช่เพียงครั้งเดียวใช่คือเหมือนว่าคุยกันกันว่าเฮ้ยสื่อสารกันดีว่าเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคนคิดค้น MIDI ขึ้นมาผมให้เครดิตคนนี้นายเดฟสมิธเดฟสมิธอ๋อโอเคคือเขาเหมือนเขาคิดค้น MIDI เนี่ยพัฒนามันอ่ะครับผมในปีน่าจะราวๆ1981นะอ๋อแล้วก็แต่ว่าช่วง1981เนี่ยเขาก็คิดค้นอยู่แต่ว่ามันถูกเขาเรียกอะไรเอามาอยู่ในโปรดักต์ในปี1983ซึ่งมันออกมาในงานแนมงานแนมด้วยแนมงานแนมคืออะไรงานแนมน่าจะก็หลายคนเคยได้ยินก็คืองานโชว์นวัตกรรมดนตรีนั่นแหละผมคิดง่ายๆเลยเหมือนมอเตอร์โชว์อะไรแต่เป็นดนตรีแต่ไม่มีพิตตี้นะไม่รู้มีหรือเปล่าไม่เคยไปผมไม่เคยไปนะก็ประมาณนี้ครับก็หลังจากนั้นมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้มันก็อยู่ในมิดี้จอมิดี้ก็มีมิดี้กันมาเพราะซึ่งมันทำอะไรได้บ้างล่ะทีนี้เนี่ยมิดี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่น MIDI ทำอะไรบ้างจริงๆ MIDI เป็นตัวย่อก่อนมันมาจาก Musical Instrument Digital Interface โอ้ชื่อยาวยาวนะเรียก MIDI แหละ MIDI ง่ายๆนะง่ายๆนะครับก็คือหน้าที่หลักมันคือเนี่ยการส่งคำสั่งเหมือนส่งภาษาจริงๆคำว่า MIDI เนี่ยมันไม่ใช่เสียงนะมันเป็นคือเราจะเคยได้ยินเสียง MIDI อ่ะเสียง MIDI ใช่ใช่จริง MIDI นะครับไม่มีเสียงครับ MIDI นะครับเป็นคำสั่งเหมือนว่าผมยกตัวอย่างว่าเหมือนเป็นภาษาหนึ่งสมมติว่าผมเป็นคนไทยพี่โดเป็นคนอังกฤษครับผมถ้าผมจะคุยกับพี่โดอ่ะบอกว่าเฮ้ยพี่เราเล่นคอร์ด C สิสมมตินะถ้าผมพูดภาษาไทยพี่รู้เรื่องป่ะไม่รู้เรื่องหรือว่ามันก็ต้องมีภาษากลางอย่างเช่นภาษาอังกฤษสมมติภาษาอังกฤษแล้วก็คุยกันด้วยภาษาอังกฤษแล้วผลลัพธ์พี่โดเล่น C ผมเล่น C ปุ๊บมันก็จะเล่นพร้อมกันคุยกันได้มันเหมือนเป็นตัวกลางใช่คือมันคือโปรโตคอลทางคอมพิวเตอร์ละครับผมใช่ทีเนี้ยมันก็ถูกพัฒนามาทำให้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดคนละยี่ห้อกันได้ใช่ครับผมคือใช้คีย์บอร์ดคนละยี่ห้อแต่ว่าสั่งงานตัวเดียวกันได้ใช่ควบคุมซึ่งกันและกันได้ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อ A ควบคุมคีย์บอร์ด B อะไรเงี้ยง่ายไหมมันก็ควบคุมพูดง่ายว่าควบคุมอะไรก็ตามที่มันมีมิดีเนี่ยควบคุมได้ควบคุมได้ใช่อย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ลองดูตัวนี้นี่คือเป็นอะไรนะพี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลกีตาร์ดิจิตอลชื่อก็บอกแล้วดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวนี้มันเป็นตัวสั่งงานเฉยใช่ไหมใช่คือเรียกว่าเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ใช่คือจะมีอีกแบบนึงที่เราเห็นก็คือเหมือนคีย์บอร์ดนะเรียกคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์สังเกตว่าคีย์บอร์ดนั้นไม่มีเสียงใช่ครับผมซื้อมาเฮ้ยทำไมมันเสียวะไม่มีเสียงไม่ใช่นะครับคือมันต้องต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มันจะส่งคำสั่ง MIDI เข้าไปเป็นตัวคอนโทรลใช่อันนี้ก็เหมือนกันคือเสียงเนี่ย
ไม่มีในตัวนี้มันจะส่งคำสั่ง MIDI ไปเอาเสียงจากในคอมพิวเตอร์นะครับครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูเสียงแรกเลยครับผมยิงคำสั่ง MIDI เป็นเสียงอะไรดีพี่โดเอาเลยเป็นโนนะเป็นโนนะครับลองดูนะครับเหมือนกีตาร์นะครับใช่นะครับเป็นเสียงเปียโนนี่เป็นเสียงเปียโนละทีนี้สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเสียงใช่จะเปลี่ยนตัวเดียวกันเลยนะถ้าเกิดว่าปฏิทีมเราต้องเปลี่ยนตัวอื่นอย่างเงี้ยใช่มั้ยตอนนี้เราควบคุมตัวเดียวสั่งคือเราเปลี่ยนเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทรงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสียงออแกนแล้วกันนี่นี่คือเปลี่ยนเสียงแล้วต่อไปลองดูเสียงบราสเนี่ยอันนี้เปลี่ยนละทีนี้ก็คือมันไม่มีเสียงนะครับใช่มันเป็นตัวส่งคำสั่งใช่มันก็เราจะต้องมาดูว่าสิ่งที่มันจะต้องใช้เชื่อมต่อมันมีอะไรบ้างทีนี้เชื่อมต่อมันนะครับอย่างแรกเลยก็คือพอร์ต MIDI ใช่พอร์ต MIDI พอร์ต MIDI เป็นพอร์ตยังไงเดี๋ยวเรามีรูปขึ้นให้ดูนะครับพอร์ต MIDI มันก็จะมี1คือ input ใช่ input แล้ว2ก็คือ output 3ก็คือ true มันก็จะเรียกว่าอะไรนะMIDI in MIDI out MIDI through ก็จะเป็น3ตัวลักษณะมันจะมีหลายแบบตั้งแต่5พินเงี้ยครับก็คือ5รู7รูอะไรเงี้ยครับผมทีเนี้ยสายมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสายมันนะครับสายแบบนี้เป็นสายแบบนี้สังเกตมีเข็มข้างในเนี่ยเค้าเรียก5พินก็คือมี5เข็มใช่7พินก็7เข็มครับผมทีนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ถ้าเป็น7พินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะส่งไฟได้อย่างเช่นถ้าเรามีฟุตคอนโทรลที่มันมี7พินน่ะเวลาเราเสียบเข้ากับสมมุติเราเสียบเข้า PM บางรุ่นเนี้ยมันก็จะส่งไฟให้เลยเราก็ไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ต่างหากใช่ก็สะดวกสบายส่วน5พินเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลอย่างเดียวข้อมูลอย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่นะครับทีนี้ใช้กับกีตาร์ก็จะมี5กับ7ใช่เราสังเกตดูในเอฟเฟคของเราอ่ะพลิกดูได้เลยเฮ้ของเรารู5หรือ7วะใช่ๆอะไรเงี้ยจริงมันมีมากกว่านั้นนะมีมากกว่านั้นแล้วทีเนี้ยกลับมาเรื่องสายเนี่ยสมมติว่าถ้าผมไปซื้อสาย MIDI มานะครับแล้วก็เฮ้ยมันยาวไปมันสั้นไปผมอยากจะ DIY อยากจะทําให้มันสั้นยาวตามที่เรากําหนดใช่อะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยผมไม่ชอบหัวตรงอ่ะผมอยากได้หัวงออ่ะเงี้ยผมก็เอาง่ายๆผมเดินไปบ้านหม้อบอกไปหาคนขายที่ร้านขายหัวนะครับครับผมคอนเนคเตอร์เลยพี่ครับผมอยากได้หัว MIDI ครับบางทีเค้าไม่รู้จักอ้าวเหรอจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรียกสาย MIDI มันเรียกว่าอะไรครับจริงมันเรียกสายหัวมันเรียกดินอ๋อสายดินแต่เราเรียก MIDI เพราะว่ามันเอามาใช้ส่ง MIDI ก็เลยกลายเป็น MIDI ไปคําสั่งเวลาเราไปซื้อนะครับ DIY เลยครับบอกไปขอสายดินเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้ดินถ้าเป็น MIDI 5พินก็ดิน5ดินครับผม5ดิน6ดิน7ดินอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถ้าเราไปดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตหัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมันก็จะมีสายดินแล้วก็จะมีทั้งนั่นแหละมีหลายแบบมีหลายคุณภาพหลายยี่ห้อมากใช่แล้วก็สายที่ใช้ข้างในก็จะเป็นเหมือนว่ามี4เส้นเล็กๆอยู่ข้างใน5เส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับนี่คือแค่รู้ว่าสายเป็นยังไงพอร์ตเป็นยังไงใช่ทีนี้กลับมาเรื่อง MIDI ปุ๊บมันเรารู้แล้วว่ามันเป็นการส่งคำสั่งครับผมถูกไหมทีนี้มันส่งอะไรไปอ่ะมันส่งอะไรไปใช่ทีนี้ MIDI นะครับใช่สิ่งที่มันส่งไปนะครับมีมากมายยกตัวอย่างเช่นมีโน้ตใช่มันจะส่งว่าขนาดเนี้ยพี่โดกดโน้ต C เล่นโน้ต C มันก็จะไปเล่นสมมติหาบนกีตาร์ตรงนี้ลองโน้ต C นี่นี่มันก็ส่งว่าคำสั่งว่าพี่โดกดโน้ต C ใช่ครับผมแล้วก็ duration คือความยาวความยาวยาวเท่าไหร่สั้นไหมสเตกาโต้ไหมหรือเป็นเลกาโต้หรือเป็นเสียงอื่นดูเสียงอื่นอย่างเช่นพวกออแกนอย่างนี้ออแกนมันก็จะส่งแล้วว่าโน้ตนี้ความยาวเท่านี้ไดนามิกเท่านี้ครับผมเนี่ยคือ MIDI ที่2ใบใช่ครับยกตัวอย่างนะครับนี่คืออะไรที่มันอยู่ใน MIDI ครับผมมันส่งค่าต่างๆได้ใช่ส่งเป็นตัวเลขเป็นโปรโตคอลเขาเรียกโปรโตคอลผมคิดว่าคอมเมนต์ภาษาคือแปดเลข8บิต7บิตอะไรเงี้ยทางดิจิตอลเขาถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปศึกษาผมว่าผมเล่นแต่ก็รู้ว่ามันทำได้ว่าความดังเบาความสั้นยาวแล้วก็โน้ตทีนี้ปุ๊บนอกจากนั้นมันมีอะไรอี
ทีนี้มันก็ยังส่งค่าที่ไปควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆได้อีกอะไรค่าพารามิเตอร์คือแบบอย่างเช่นแบบอยากให้เสียงรีเวิร์บเยอะหน่อยพารามิเตอร์หน่อยเวทแบบถ้าเป็นภาษาเราก็เวทเยอะหน่อยได้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้อย่างใจดีเลย์ก็จะมีค่าพวกฟีดแบ็กพวกไทม์ถ้าสังเกตว่าคนที่เคยใช้คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์ครับผมจะเห็นว่าเขาสามารถควบคุมไอ้พวกซอฟต์แวร์พวก Logic Cubase อะไรเงี้ยพวกมันมีเฟดเดอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนั้นก็คือมันส่ง MIDI ไปนะก็คือเป็นสัญญาณ MIDI ใช่มันก็จะส่งว่าขนาดเนี้ยคุณอย่างเช่นหนอบสมมุตินะครับเฟดเดอร์ตัวที่1เนี่ยอาจจะมีค่าคำสั่ง MIDI อันนี้ครับผมแล้วก็ไปคุมว่าให้ส่งมากน้อยเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนว่าเราเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นลงครับผมนี่อีกอย่างนึงละต่อไปนะครับหลังจากที่มันส่งอะไรละเรามารู้คร่าวๆก่อนว่าสิ่งที่เราต้องรู้กับ MIDI มีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือว่าคำศัพท์ทั่วไปที่เราเข้าใจคือ channel channel อ๋อ MIDI มันมี channel อยู่ในนั้น channel คืออะไร channel ก็คือว่าช่องส่งสัญญาณผมเรียก channel เหมือนแบบช่อง3579อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องรับสัญญาณสังเกตว่าใครเคยจูนโทรทัศน์มันจะต้องจูนความถี่ใช่คนไม่ตรงกันใน MIDI ส่ง1ครั้งเนี่ยส่งไปปุ๊บมันจะส่ง16 channel อยู่ในอ๋อคือง่ายๆเลยนะคือคุณสามารถใน MIDI เนี่ยมันจะมี16อยู่ channel 16 channel ใช่ก็คือคำว่า channel คืออะไรอย่างงี้สมมุติว่าผมใช้ wireless กีตาร์ผมมีเป็น wireless พี่โดก็ wirelessแล้วถ้าคุณเซตชแนลตรงกันผลมันก็คือเวลาพี่โอเล่นกีตาร์เนี่ยมันอาจจะออกเสียงแซ่บผมเล่นๆอยู่เฮ้ยมันไม่ใช่ลายผมเล่นอ่ะทำไมมันเป็นเสียงนี้วะอะไรเงี้ยมันอาจเป็นลายพี่โดมันก็เลยต้องแบ่งแยกชแนลใช่ฉะนั้นคำว่าชแนลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่องที่สำหรับให้เราส่งข้อมูลอิสระ16ช่องใช่ครับผมถ้าพูดง่ายๆคือคุณสามารถต่อเอฟเฟกต์ได้16ตัวแล้วก็สั่งไม่เหมือนกันเลยสั่ง16ตัวสั่งอิสระแยกอิสระได้16channel ใช่ อะไรเงี้ยก็คือส่งพร้อมกัน16ปุ๊บมันจะไม่โดนอะไรกันกำหนดไว้ว่า16 channel ใช่นี่คือคำศัพท์ของ channel ใช่อีกอันนึงที่เราต้องรู้นะครับเมื่อกี้พูดค้างไปครับพอร์ต MIDI มี in out true ใช่ครับ true นี่มันคืออะไรเอาง่ายๆก่อน MIDI out ก็คือส่งสัญญาณออก MIDI in ก่อน MIDI input ก็คือรับสัญญาณ MIDI เข้าช่องนี้เข้า in input นะครับเหมือนเราเสียบเอฟเฟกต์เข้าตัวอินก็เข้ามาถ้าเราเกียบกีตาร์เขาเอามันก็ไม่ออกใช่เราต้องเสียบเข้าอินใช่อินเอาฮะเสร็จแล้วทีนี้เอาก็คือส่งออกส่งไปส่งมิดี้ออกไปใช่ไหมครับทีนี้ทรูคืออะไรทรูคือทรูก็คือผ่านไปผ่านออกไปก็คือว่าในกรณีที่เรามีต่อมิดี้สมมุติต่อมิดี้3ตัวครับผมเอฟเฟกต์ตัวที่1ตัวที่2ที่3นะครับถ้าผมจะเอาตัวที่1เป็นตัวมาสเตอร์จะไปสั่งงานทั้งอีก2ตัวที่เหลือครับผมสมมุติว่าถ้าผมต่อ in out in out ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะสั่งเอฟเฟคตัวนึงไปสั่งตัวที่3มาสั่งไม่ได้เพราะว่ามันติดตัวที่2มันพ่วง2อยู่ใช่ฉะนั้นคุณก็ต้องต่อเป็นจากตัวที่1นะครับ out midi out ไปเข้า in put in ตัวที่2แล้วจากตัวที่2ตัว2เนี่ยไม่ใช่ส่ง out ไปส่งเป็น true ออกไปต้อง true ออกไปแล้วเข้า in เข้า in ตัวที่3เพราะว่าเวลาคุณจะสั่งงานตัวที่3อ่ะครับมันจะคําสั่งมันจะลงผ่านไปตัวที่2เพราะมันต่อเขาเรียกเป็นซีรีส์กันไปเรื่อยๆถูกครับผมทีเนี้ยตัวที่2มันถ้าต่อเอาเนี่ยมันเหมือนมันไม่ยอมให้ผ่านอ่ะใช่ครับคือเอามันต้องเอาจากตัวมันเองครับผมมันไม่ยอมให้คำสั่งจากข้างนอกผ่านเข้าไปงงมั้ยฮะเข้าใจเข้าใจมันก็เลยต้องเป็น true เพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือตัวที่1เอาออกไปใช่เข้า in ตัวที่2แล้วหลังจากตัวที่2เป็น true ออกไปไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะถึงตัวสุดท้ายทีเนี้ยมันจะมีเอฟเฟคแบบที่เราใช้ทั่วไปที่แบบว่าเป็นยังทำลายเงี้ยมันจะมีรูแค่2รูอินกับเอาเฮ้ยแล้วทรูไปไหนเขาไอตัวช่องเอาพุทอะครับมันสามารถตั้งให้ทรูได้แล้วก็เข้าไปเซตตามเป็นเอาหรือทรูก็ได้ใช่ตามแต่เอฟเฟกต์เราใช่ว่าอันนี้เป็นเอานี่เป็นทรูเวลาเราเริ่มใช้มิดี้ครับเฮ้ยทำไมเราต่อ3ตัวแล้วทำไมสั่งตัวที่1มันไม่ไปสั่งตัวที่3วะอ๋ออย่างเงี้ยครับจะได้รู้จักคำใช่อินเอาทรูอันลำแรกเลยครับเช็คก่อนเลยเอาพุทตัวที่2หรือตัวที่เราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็น true หรือเปล่าเป็น true ได้ไหมใช่โดยส่วนมากเขาน่าจะทำแต่ก็คงอาจจะมีบางรุ่นที่ไม่ได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเขาส่วนใหญ่ทำแล้วนะที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งคือผมคิดว่าเอฟเฟคเนี่ยอย่างของกีตาร์ที่ไม่ทำสามรูไปเลยอ่ะเพราะว่าเปลืองเปลืองเปลืองพอร์ตเปลืองพื้นที่เปลืองทรัพยากรมากขนาดเถอะใช่ซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนมากเราจะเห็นว่ามันควรจะเป็น3ใช่ใช่มันถ้ามีแต่2ก็แสดงว่ามันจะต้องใช่ไอเอาเนี่ยสังเกตได้เลยมันเป็น true อะไรเงี้ยแต่ทัวร์วิซิตเซตก็แล้วแต่ยี่ห้อ FM ใช่ครับผมนี่คือคร่าวๆ in out true ใช่ที่เราจะต้องรู้1เรารู้ channel ละครับถ้าคุณอยากจะ
สั่งเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันพร้อมๆกันคุณตั้ง1คุณต้องชั่งชแนลไม่เหมือนกันอ๋อครับผมตั้งชแนลไม่ให้ไม่เหมือนกันใช่2เวลาคุณต่อเนี่ย in out true ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ต้องเข้าใจเพราะไม่งั้นมันไม่สั่งเป็นตัวเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่โดเราจะมาโชว์ให้ดูว่าไอ้ MIDI ที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่มันอยู่ในคีย์บอร์ดอยู่ในคีย์บอร์ดนี่ซินเซเซอร์หรือตัวสั่งงานอย่างเช่นพวกกีตาร์ดิจิตอลกีตาร์อะไรพวกนี้นะใช่ครับเราจับมันมาใช้ในแพดบอร์ดแพดบอร์ดใช้กีตาร์จริงเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็เข้าเอฟเฟกต์จริงๆเมื่อกี้เราใช้ตัวเนี้ยกีตาร์มันเป็นดิจิตอลกีตาร์มันไม่ใช่กีตาร์เป็นเหมือน MIDI controller แหละไปเอาเสียงในในแล็ปท็อปในแล็ปท็อปในคอมพิวเตอร์ของเราครับต่อไปครับเราจะเอา MIDI เนี่ยมาใช้งานกับเอฟเฟกต์ครับผมเพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการเล่นของเราให้มันดูน่าสนใจเพราะจะสังเกตว่าในเอฟเฟกต์ต่างๆเราอ่ะมันจะมีบางตัวอย่างไทม์ไลน์ฮิตอยู่แล้วมีแน่นอนไทม์ไลน์ไหนดูจะเห็นมีช่องมิติเหมือนกันหลายๆตัวหรืออันนึงที่เห็นวามี่วามี่ก็มีใช่มั้ยครับ Intech ตัวแดงๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มี MIDI พวกนี้ก็จะมีช่องมิติเหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่ามันเอามาทำอะไรเดี๋ยวหลังจากช่วงหน้านะครับคุณอาจจะกลับไปดูเอฟเฟกต์ของคุณเฮ้ยแม่มีมิดีนี่ว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยทำได้นี่ใช่มันทำอย่างนี้ได้มันทำอย่างนั้นได้นะครับก็จะเพิ่มพลังอย่างที่บอกใช่ครับความสามารถจะเพิ่มพลังได้ยังไงต้องลองดูครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับแล้วพอท่อนฮุกเนี่ยคุณตั้งเสียงไว้พีเซต2แล้วพอทั้งคอร์ดโซโล่คุณก็เป็นพีเซต3ผมจะเปลี่ยนเสียง18ผมก็ไปไล่ไป18ต่อไปครับค่า CC เดี๋ยวจะพูดทีหลังครับก็ปิดไปก่อน